สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกทำกราฟกันไว้แสดงผลเวลาอธิบายอะไรต่างๆก็จะเป็นบาร์กราฟลักษณะนี้ใช้สไลเดอร์เป็นตัวคอนโทรลบอกปริมาณของมันความสูงโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเปิด New Composition Full HD เหมือนเดิมสำหรับเราสัก5วินาทีก็พอ 29.97 เฟรม per sec คลิกโอเคจากนั้นก็เปิด New Solid Layer เพื่อสร้างเป็น Backgroundsize โอเค background สีนี้ได้พอดีเลยจากนั้นเราก็ไปเปิด grid เพื่อที่จะสร้างลายสร้างลายก็จะเป็น shape layer ใช้ pen tool ในการลากเส้นก็เอาติ๊กไปเลยแล้วก็กด shiftติ๊กโอเคเรียบร้อยไปลบฟิลมันออกแล้วก็ไปเพิ่มสโตรกให้มันขนาดสโตรกสัก2ก็พอลองเอาหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่คอนเทนต์เพื่อที่จะเพิ่มรีพีเตอร์รีพีเตอร์เข้าไปในรีพีเตอร์ทำแบบเดิม เป็น6 copy แล้วก็เปิด transform repeater ตอนนี้มาเลือกเรียงตามแนวแกน x ละเราไม่ต้องการให้เรียงในแนวแกน x เราก็ไปตั้งค่า x ของ position เป็น0แล้วก็ไปเลื่อน y ไปทางลบคลี่ออกไปให้มันใกล้เคียงหรือไม่จำเป็นก็ไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้เรียงกัน20 40 60 80 100โอเคก็จบไปสำหรับแกน x เอากราฟยังไม่ต้องเอาออกนะจากนั้นเราก็เพิ่ม shape layer อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำเป็นบาร์กราฟคลิกไปที่ rectangle แล้วก็ซูมเข้าไปนิดนึงคลิกทำเป็น square rectangle แล้วก็ดึงขึ้นไปดึงให้มันได้ประมาณ5ช่องพอดีปึ๊บ1 2 3 4 5 6เกินไปก็โอเคประมาณนี้เจ้าบาร์กราฟเราไม่เอาสโตรกก็ไปเอาสโตรกออกเพิ่มฟิลไปแท่งแรกกันสิเงินก่อนก็ได้จากนั้นเราก็ปิดกริดออกแล้วต่อไปเราก็ไปพิมพ์ใส่ตัวเลขแกน y ไปที่ type 2คลิกพิมพ์เลข0ขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนดึงเข้ามาตัวแรก
กด Ctrl D ลากขึ้นไปกด Shift แล้วพิมพ์เป็น20มาเลื่อน0ตรงนี้หน่อยให้0ตรงกันโอเคไปที่20กด Ctrl D ดึงขึ้นไปกด Shift เปลี่ยนเป็น40 Ctrl D ดึงขึ้นไปกด Shift เปลี่ยนเป็น60Ctrl D ดึงขึ้นไปกด Shift เปลี่ยนเป็น80 Ctrl D ลากขึ้นไปกด Shift เปลี่ยนเป็น100ดึงเข้ามาให้0ตรงกันประมาณนี้ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ให้หน่อยตรงนี้ตั้งชื่อเป็นบาร์1แล้วกันแล้วก็เอาไปไว้ข้างบนขั้นไว้จะได้ไม่งงหลังจากนั้นเราคอนโทรลดีที่เลเยอร์0แล้วย้ายมาทางนี้ต้องเปิดกริดย้ายมาสักแถวนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวย้ายบาร์กราฟตามมาใช้ลูกศรเลื่อนมาก็ดีดึงแล้วก็ Ctrl D อีกทีนึงดึงมาออกมาด้านซ้ายโอเคส่วนตัวนี้เราเข้าไปเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เจ้าเปอร์เซ็นต์ดึงเข้ามาอีกนิดหนึ่งทีนี้เราก็ปิดกริดออกแล้วดึง2เลเยอร์ตัวเลขกับเปอร์เซ็นต์เอาไปไว้ด้านบนบาร์เลเยอร์บาร์มันจะจัดเข้าไปเป็น1ชุดนี้ชุดตัวเลขเปอร์เซ็นต์แล้วก็บาร์กราฟจากนั้นชุดนี้เราไปเพิ่ม Now Object Layer New Now Object แล้วเรียก Slider Effect Slider มาSliderดับเบิลคลิกใส่มาเลยจากนั้นเราก็มาใส่ expression ที่ค่าตัวเลขก่อนค่าตัวเลขก็คลิกลูกศรลงไปที่ text แล้วไปที่ source text เนี่ยกด alternate แล้วคลิก stopwatchเพื่อใส่ expression แล้วกลับไปที่ now object เพื่อให้มันโชว์ slider แล้วไปตั้ง expression มันที่คาบ slider ประมาณนี้เร
ราลองเลื่อนค่าสไลเดอร์ดูนี่ตัวเลขก็จะเปลี่ยนละแต่การที่เราเลื่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแต่ถ้าปล่อยให้มันวิ่งเองเนี่ยมันจะเป็นมีจุดทศนิยมดังนั้นใน expression ตัวนี้เราต้องไปเพิ่มค่าให้มันค่าที่จะเพิ่มก็คือพิมพ์คำว่า m ตัวใหญ่แล้วก็ ats.round ก็คือ math round ใส่วงเล็บแล้วไปใส่วงเล็บฝั่งนี้ปิดฝั่งนี้ด้วยก็จะเรียบร้อยไป1ตัวสำหรับค่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ทีนี้ไปที่ค่าบาร์กราฟบาร์กราฟเนี่ยก็จะอยู่ที่สเกลเราจะไปเซตค่าสเกลมันกด S กด S เสร็จคลิก Stopwatch กด Alternate คลิก Stopwatch แล้วก็เช่นเดียวกันคลิก Now Layer Layer Now ให้มาโชว์ค่าสไลเดอร์ไปโยงขึ้นกับสไลเดอร์แล้วไปขยายมันออกมาตอนนี้มันจะตั้งค่าทั้ง x ทั้ง y เลยสเกลดูแนวก่อนสเกลเขาถึงได้เป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราลืมไปก็คือเราลืมเซต anchor point งั้นก็ลบ expression ออกก่อนไปที่ bar graph แล้วก็กด y แผน behind to ดึง anchor point มาข้างล่างกด control มันจะดูดเข้าไปโอเคจากนั้นก็ค่อยมาตั้ง expression ใหม่กด alternate คลิก stopwatch ที่ scale โยง expression ยังโยงไม่ได้ไปคลิก now object now object แล้วโยงไปที่ slider แล้วกลับมาตั้งค่า x ให้คงที่เท่ากับ100เรียบร้อยทีนี้ลองเลื่อนดูนี่80ตัวเลข80กราฟ80ขอเลื่อน80ถอยมาทางซ้ายโอเคก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ก็เหลือเดี๋ยวปิดตา Now Objectแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันซะหน่อยคอนโทรลคอนโทรลเรียบร้อยทีนี้สำหรับแท่งต่อไปเนี่ยเราจะปรีคอมโพสมันก็ได้หรือจะก๊อปปี้มันทั้งชุดเลยก็ได้ก็คือทั้งบาร์ทั้งเปอร์เซ็นต์ตัวเลขแล้วก็คอนโทรลเลเยอร์กด Ctrl D ดึงขึ้นไปอยู่ข้างบนปั๊บแล้วก็ดึงมาด้านขวาทั้งหมดชุดนี้ดึงมาแล้วกดชิปไปด้วยสักเว้นระยะห่างโอเคเปลี่ยนสีหน่อยโอเคสีเขียวเลยหลังจากนั้นเข้าไปเปลี่ยนค่าexpression มันกด e 2ทีที่เลเยอร์นั้นคลิกเข้าไปเปลี่ยนเป็น control 2
พอเราก็ copy แล้วมันเป็น control 2ปะ control 2ปุ๊บที่ตัวเลขก็เช่นกัน e 2ทีคลิกเข้าไปเปลี่ยนเป็น control 2ปุ๊บลองเข้าไปเลื่อนดูนี่64เรียบร้อยไปอีกแท่งหนึ่งทีนี้อีกสักแท่งก็ได้ปุ๊บ Ctrl D ดึงขึ้นไปแล้วก็ลากมันออกมากดชิปไว้ด้วยกะระยะให้มันสวยงามเปลี่ยนสีซะหน่อยป๊อปป๊อปเปลี่ยนกด E 2ทีเปลี่ยนเป็น Ctrl 3กด E 2ทีเปลี่ยนเป็น Ctrl 3ไปที่ Ctrl 3เปลี่ยนค่าโอเคประมาณนี้ทีนี้มาเซตค่าจริงให้มันเลยไปที่ Ctrl 3แล้วกด Ctrl คลิกที่ Ctrl 2กด Ctrl แช่ไว้แล้วคลิกที่ Layer Ctrl จากเฟรมที่20แล้วไปกด Stop Watch ตึ๊บแล้วไปเซตให้เป็น0ปึ๊บ Stopwatch 0คลิก Stopwatch แล้วก็0แล้วหลังจากนั้นก็กด Ctrl คลิก3 Layer กด U เพื่อดู Keyframeเลื่อนมาสักระยะหนึ่งแล้วถึงไปเซตค่าให้แต่ละตัวตัวนี้ให้สัก80ตัวนี้ให้90ตัวนี้ให้65ฝับลองเลื่อนดูก็ประมาณนี้ส่วนจะพิมพ์ตัวหนังสือเพิ่มเติมให้ข้อมูลอะไรก็ใส่เพิ่มไปก็ประมาณนี้จะเพิ่มไปสักกี่แท่งก็ทำแบบเดิมประมาณนี้ทีนี้เพิ่มอีกนิดนึงสมมุติว่าถ้าจะให้มีอะไรเพิ่มอีกหน่อยก็ใส่ expression ให้เขาinertia bound หรือว่า overshoot พอก็ขึ้นเลยไปก่อนแล้วค่อยเด้งตรงปลายนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแต่ของเราก็ตามนี้ก็ได้แล้วจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ใส่ลองดูนิดหน่อยก็ปิดมาใส่ค่าสไลเดอร์เลยต้องมาใส่ที่ Control กด Alternate คลิก Stopwatch แล้วก็ Control V ลบขยายมันดูหน่อยไปเพิ่ม Amplitude ให้มันหน่อยจาก 0.5 ให้เป็น1แล้วเดี๋ยวแล้ว Ctrl A Ctrl C เก็บไว้ก่อนปุ๊บทีนี้ก็ไปใส่ expression ให้ตัว2ด้วยexpression ให้ตัว2
กด alternate คลิก control v เรียบร้อยตัว3 alternate คลิก control v เรียบร้อยใส่ overshoot initial bell แล้วก็เรามา preview ดูมันก็จะเด้งดึงนิดหน่อยแต่นี่มันก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งเวลาทำแอนิเมชันก็ประมาณนี้ทำกราฟเอาไว้แปะเวลาไปแปะไว้ในส่วนวิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งเวลาเราจะทำวิดีโอ explainer อธิบายอะไรพอเป็นไอเดียครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอบคุณครับ